จะมีเวิร์กช็อปกันต่อนะคะช่วงบ่ายนะคะหลังจากบรรยาย2ท่านนะคะแล้วก็มีการ Q&A นะคะแล้วก็จะนำไปสู่เวิร์กช็อปนะคะเป็นสเตชันเล็กๆนะคะก็จะได้ทำให้ทุกท่านเข้าใจภาพรวมของอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะที่เอาไปใช้ได้จริงนะคะโอเคนะคะคราวนี้อาหารนะคะทำให้โรคเบาหวานอยู่ในระยะสงบได้ไหมนะคะก็ต้องตอบว่าได้ใช่ไหมคะหลายๆท่านก็คงได้ยินอาจารย์หลายๆท่านได้กล่าวแล้วนะคะโดยเฉพาะถึงเรื่อง direct study นะคะแต่ยังไงก็เน้นนะคะว่ามันไม่ใช่แค่อาหารนะมันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วการถึงแม้ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่การปรับพฤติกรรมอย่างเข้มงวดที่เราต้องการในคนไข้เพื่อให้อยู่ในเบาหวานระยะสงบเนี่ยมันต้องทำแบบเข้มข้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะมาพูดถึงเฉพาะในเรื่องของการปรับอาหารนะคะเพื่อลดพลังงานเนี่ยเราทำอย่างไรนะคะคราวนี้สิ่งที่เราอยากให้เกิดทำไมต้องเข้มงวดนะคะในเรื่องของอาหารเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันเหมือนเป็นเวลาทองใช่ไหมคะหลายๆท่านก็คงทราบแล้วว่าในคนไข้ที่เพิ่งเป็นเบาหวานมาไม่นานเราก็อยากให้เขาเข้าสู่ระยะสงบเพราะฉะนั้นถ้าเราลดน้ำหนักเขานะคะอย่างเช่นโอเคอาจจะ10กิโลใน10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลามันก็จะผ่านไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำอย่างเข้มงวดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการกินนะคะการออกกำลังกายเพิ่มกิจกรรมทางกายเนี่ยเรารู้ทำและที่สำคัญคือเราอยากให้เกิดประโยชน์ใน long term นะคะก็คือเกิดเป็นนิสัยนะคะในการทำให้เกิดเบาหวานในระดับสงบเนี่ยผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะก็คืออะไรคะเราอยากให้คนไข้นะคะน้ำหนักลด 10-15% ของน้ำหนักตั้งต้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลจะเป็นในคนไข้ที่อ้วนใช่ไหมคะแต่เราก็พบว่าในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็อยู่ใน range BMI ที่ปกติเนี่ยการลดน้ำหนักลงนะคะซึ่งอาจจะไม่ถึง 10% นะคะอาจจะประมาณ 8-10% เนี่ยก็ทำให้เข้าสู่เบาหวานระยะสงบได้เหมือนกันซึ่งในอนาคตนะคะตีพิมพ์ออกมานะคะหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำให้คนไข้เนี่ยเข้าสู่เบาหวานในระดับสงบได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เมนเทนไลฟ์สไตล์ได้ในระยะยาวนะคะซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึงพาร์ทไดเอทนะคะอันนี้ก็เป็นเรฟเฟอเรนซ์นะคะที่อยากให้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะคราวนี้ความจริงนะคะของการคุมอาหารแล้วก็ลดน้ำหนักทุกท่านรู้ใช่ไหมคะว่าอะไรคะถ้าพลังงานเข้านะคะเท่ากับพลังงานออกน้ำหนักเป็นไงคะก็ต้องคงที่ทุกท่านรู้ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่เรากินน้อยเราเบิร์นเยอะกว่าน้ำหนักก็ลดไอ้นี่โอเคไหมคะทุกคนรู้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเรากินเยอะแต่เบิร์นน้อยน้ำหนักก็ขึ้นถูกไหมคะความจริงที่คนไข้บอกเราคืออะไรคะแบบกินนิดเดียวเองใช่ไหมแต่ว่าน้ำหนักเขาไม่ลดเพราะว่าสิ่งที่เป็นจริงมันเป็นอีกอย่างนึงใช่ไหมคะคราวนี้นะคะเมื่อไหร่นะคะที่เราใช้แนวทางในการคุมอาหารยังไงก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีใดๆก็ตามนะคะแล้วลดน้ำหนักได้แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าเกิดแคลอรี่เดฟิซิตโอเคไหมคะนะคะคราวนี้เน้นอีกทีนึงว่าเราต้องทำให้แคลอรี่เดฟิซิตนั้นเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวนะคะคราวนี้เราเจอคนไข้นะคะเราบ่อยไหมคะเจอคนไข้อ้วนใช่ไหมคะคนไข้จะบอกเราว่าอะไรคะไม่ได้กินเลยจริงๆนะใช่ไหมคะเราจะเจอประจำนะคะแค่หายใจก็อ้วนแล้วเคยไหมคะคนไข้ก็จะบอกเราประจำนะคะหรือว่าระบบเผาผลาญมันเจ๊งไปแล้วอะมันคงลดไม่ได้แล้วเราก็ได้ยินเป็นประจำถูกไหมคะเราลองคิดถึงถ้าเราเอาคนไข้คนหนึ่งนะคะไปขังอยู่ในกรงนะคะไม่ให้น้ำไม่ให้อาหารเลยนะคะน้ำเขาจะออกมาแบบอ้วนขึ้นไหมคะอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นหลักการที่เราต้องยืนยันกับตัวเองนะคะเมื่อไหร่เรากินน้อยนะคะยังไงน้ำหนักต้องลดนะคะถ้ามันน้อยกว่าการเผาผลาญที่ออกไปนะคะคำถามที่พบบ่อยนะคะทุกท่านคนไข้เคยมาถามท่านไหมคะต้องกินกี่กิโลแคลอรี่ต้องกินพลังงานเท่าไหร่จริงๆเรารู้ไหมคะเราก็ไม่รู้นะคะยากไหมคะยากเพราะว่าจริงๆแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คนไข้ใช้นะคะเพราะจริงๆมันเป็นสิ่งที่ยากนะคะแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าถ้าเรากินน้อยกว่าอะไรก็ตามที่เรากินปัจจุบันเนี่ยน้ำหนักจะลดไหมคะลดโอเคไหมคะแล้วทำไมเราต้องทำอย่างเข้มงวดเพราะว่าเราอยากให้เบาหวานระยะสงบเร็วเราถึงต้องทำเข้มงวด
โอเคไหมคะนี่เราต้องจูนให้ตรงกันนะคะนี่ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะของคนไข้เบาหวานชนิดที่2ที่เข้าสู่ระยะเบาหวานสงบใน12เดือนนะคะซึ่งเป็น systematic review นะคะก็คือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยเขาก็เอามาเปรียบเทียบกันเราจะพบว่าอันที่มีหลักฐานดีที่สุดคือการให้คนไข้กินมิลรีเพลซเมนต์ทุกมื้อโอเคไหมคะเพราะว่าอะไรคะเราให้กินมิลรีเพลซเมนต์เรารู้พลังงานที่เราจะให้เขาโอเคไหมคะอันที่กราฟที่เป็นสีเขียวนะคะก็คือว่ามีไบแอสหรือว่ามีอคติในการศึกษาเนี่ยน้อยนะคะก็จะเห็นว่าการให้ total diet replacement เนี่ยก็คือเข้า remission ได้มากที่สุดเลยนะคะกับ usual care นะคะที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็เข้าได้เหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยกว่าเนาะเหมือนกับการที่เราให้คำแนะนำคนไข้แล้วก็มีคนไข้ที่เขาแบบเก็ตแล้วก็แบบเข้มงวดก็ได้เหมือนกันนะคะคราวนี้ส่วนอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ดีเนาะอย่างเช่น Mediterranean diet คือในสตาร์ดี้นะคะ low fat diet very low energy diet ต่างๆเนี่ยนะคะในการศึกษาเนี่ยจะมีอคติค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเกิดเทียบเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยก็จะไม่เท่ากันให้total diet replacement นะคะซึ่งใน direct study เนี่ยเขาให้พลังงานเท่าไหร่คะอาจารย์พูดหลายท่านแล้วเนาะคะประมาณ800กิโลแคลอรี่โอเคไหมคะคราวนี้อาหารการแพทย์ที่เอามาทำเป็นมิลรีเพลซเมนต์นะคะในคนไข้เบาหวานเราก็มาจะใช้สูตรเบาหวานใช่ไหมคะเราก็เห็นมีหลายยี่ห้อเลยนะคะในนี้ก็มีอยู่หลายยี่ห้อเลยซึ่งลักษณะของอาหารทางการแพทย์สูตรเบาหวานส่วนใหญ่เป็นไงคะก็จะโปรตีนก็คือคาร์โบไฮเดรตมันจะลดลงถูกไหมคะเขาก็จะไปเพิ่มเป็นโปรตีนเนาะถ้าเกิดเป็นอาหารทางการแพทย์สูตรปกตินะคะก็โปรตีนเนี่ยจะอยู่ประมาณ 12-15% ของ total calorie เนาะแล้วก็ทุกตัวที่เป็นอาหารทางการแพทย์ที่จดทะเบียนเป็นอาหารเบาหวานก็จะมีการศึกษาเรื่องไกลซีมิกอินเด็กซ์เห็นตัวเลขด้านล่างไหมคะทุกตัวเลยนะคะไกลซีมิกอินเด็กซ์จะต่ำเนาะก็คือต่ำกว่า55ทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้เรารู้จักอาหารลดน้ำหนักที่มีขายอยู่ทั่วไปไหมคะส่วนใหญ่ก็จะจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะแต่จริงๆก็มีอาหารทางการแพทย์นะคะเพื่อใช้ในการลดน้ำหนักเหมือนกันนี่ไม่ได้โฆษณาแต่เอามาให้รู้นะคะก็ชื่อ Optifast นะคะก็จะเห็นว่าเป็นยังไงคะพลังงานน้อยไหมคะนี่คือเป็นตัวอย่างที่ให้ดูว่าเอ๊ะ direct study เขามีแนวคิดเป็นยังไงนะคะก็คือพลังงานน้อยโปรตีนเป็นไงคะโปรตีนค่อนข้างเยอะนะคะ20กรัมเลยนะคะถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ total calorie เนี่ยจะอยู่ตั้ง 37% เลยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่เขาทำ total diet replacement คืออะไรคะถ้าคนไข้กินได้นะคะกินแบบนี้ยังไงก็น้ำหนักลดโอเคไหมเพราะว่าพลังงานมันน้อยวันนี้ที่บอกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าให้กิน800เนี่ยมันน่าจะน้อยสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันต้องลดแน่นอนโอเคนะคะอันนี้วิธีที่ใช้นะคะเวลาเราทำ very low calorie diet ในคนไข้ที่ต้องการให้ลดน้ำหนักแบบเข้มงวดสมมุติเราให้เขากิน3มื้อเขาจะได้แค่600กว่ากิโลแคลอรี่จริงๆก็มีสตาร์ดี้ที่ศึกษา diabetes remission ที่ให้กินแค่ประมาณ600ถึง700โอเคไหมคะแต่ในพวกนี้เนื่องจากมันเป็น liquid นะคะเวลาเรากินก็จะค่อนข้างหิวเร็วในทาง practical เนี่ยส่วนใหญ่จะให้กิน4ถึง5มื้อโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ากิน4มื้อเป็นไงคะได้พลังงาน860น้อยไหมคะยังไงก็น้ำหนักลดโอเคไหมแต่ถ้าเรามีความรู้แบบผมเป็นนักกำหนดอาหารเป๊ะๆเลยกินอาหารปกติให้ได้เท่านี้น้ำหนักลดไหมคะก็ลดเหมือนกันนะคะแต่ในสตาร์ดี้เนี่ยมันค่อนข้างแบบเข้มข้นถ้าเรารู้ว่าเรากินเท่าไหร่เนี่ยเราได้แต่เงี้ยจริงๆมันต้องลดแน่ๆนะคะนี่คือเป็นพื้นฐานนะคะคราวนี้เราดูซิว่าเราจำกัดพลังงานเนี่ยเพียงพอไหมในคนไข้เบาหวานที่2ที่ทำให้เข้าสู่เบาหวานระยะสงบพอไหมคะเมื่อกี้เราบอก direct study ประมาณ800 kcal นะคะคราวนี้จำกัดพลังงานอย่างเดียวพอไหมสมมุติว่าถ้ากิน800 kcal จริงนะคะแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตหมดเลยน้ำตาลจะดีไหมเราจำได้ไหมคะเมื่อเช้านี้อาจารย์แนะนำหนังสือรู้จักคาร์บใช่ไหมคะรู้จักนับคาร์บคาร์โบไฮเดรต1ส่วนนะคะมีคาร์โบไฮเดรต1ส่วนก็คือประมาณ 15-18 กรัมถูกไหมคะสมมุติว่าถ้าแบบเป็นคนกินคาร์บเยอะเนาะยกตัวอย่างเช่นเบรกเมื่อเช้านี้ไม่มีโปรตีนเลยถูกไหมคะมีแต่คาร์บใช่ไหมคะ800กิโลแคลอรี่นะคะถ้าเป็นคาร์บนี่มันจะเท่าไหร่นะคะก็คือ1กรัมใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะคะ1คาร์บก็คือเท่ากับ60นะถึง72เคแคลถูกไหมคะก็คือเอากรัมนะคะคูณ4ถูกไหมแล้วก็มาหารถ้า800เคแคลกินเป็นคาร์บอย่างเดียวเนี่ย11ถึง13คาร์บครึ่งรอดไหมคะของไข้เบาหวานไม่น่ารอดนะคะ
ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือพลังงานอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะคะก็คือจะมีเรื่องของคาร์โบไฮเดรตร่วมด้วยนะคะคราวนี้เรารู้ไหมว่าเอ๊ะเราจะกินอะไรเท่าไหร่ดีนะคะจากไกด์ไลน์ของทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งยุโรปหรือแม้แต่ประเทศไทยนะคะก็เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าไม่มีข้อกำหนดแน่นอนนะคะว่าคนไข้เบาหวานจะต้องกินสัดส่วนพลังงานจากอะไรเท่าไหร่บ้างนะคะไม่มีตัวเลขแน่นอนนะคะแต่ว่าอาหารโดยทั่วไปที่กลางๆนะคะปลอดภัยเนี่ยก็คือจะขาดกลางๆโอเคไหมคะหรือแม้แต่รูปแบบอาหารที่เรารู้ว่าดีในคนไข้เบาหวานในโลกเนาะที่แบบเข้าใจกันทั่วไปก็คือเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาหารไฮคาร์บนะคะไม่ใช่เป็นอาหารโลคาร์บนะแต่เป็นคาร์บที่เป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตโอเคไหมคะนี่ต้องเคลียร์กันนะคะวันนี้ในคนไข้เบาหวานเนี่ยเราไม่มีกำหนดนะคะว่าคาร์โบไฮเดรตของคนไข้เบาหวานควรกินเท่าไหร่นะคะแต่ที่ควรกินเท่าไหร่ก็ควรจะเป็นจำนวนที่ทำให้คนไข้เขาคุมน้ำตาลได้ดีโอเคไหมคะนะคะคราวนี้ของประเทศไทยนะคะปริมาณสารอาหารอ้างอิงนะคะประจำวันก็กลางๆเหมือนกันแนะนำให้ขาดประมาณ 45-65 นะคะเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็แนะนำแบบนี้ทุกกลุ่มอายุนะคะแต่ว่าอาจจะมีการปรับสัดส่วนได้แล้วแต่คนไข้แต่ละคนนะคะโอเคนะคะคราวนี้เวลาเราปรับอาหารนะคะในแต่ละมื้อเนี่ยแล้วเราอยากให้ระดับน้ำตาลลดลงนะคะจากพื้นฐานเนี่ยเราปรับอะไรได้บ้างถ้าเรากินเป็นรูปแบบอาหารปกติถ้าเราไม่ได้พูดถึง total diet replacement นะคะก็คือ 1. ลดจำนวนคาร์บใช่ไหมคะหรือว่าลดสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะคะ 2. ก็คืออะไรคะเปลี่ยนจาก simple เป็น complex อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะอันที่ 3. ก็คือเพิ่มใยอาหารนะคะซึ่ง 2.1.1 ตอบโจทย์ไหมคะก็ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องไปปรับใช้กับคนไข้แต่ละคนนะคะอันนี้เป็นอันนึงที่อยากจะให้ทุกคนคิดตามนะคะเวลาเราพูดถึงว่าเอ๊ะเราต้องกินอาหารพลังงานเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักสูตรตายตัวแต่ว่าเมื่อไหร่เราลดอย่างนึงอีกอย่างนึงมันต้องเพิ่มเสมอถูกไหมคะอันนี้เป็นความจริงนะคะแต่ที่สำคัญคือกรอบนะคะที่จะดูตรงนี้ก็คือสมมติเรากินคาร์บยกตัวอย่างนะคะเรากินคาร์บ 40% แต่ถ้าเรากินตามเพลทโมเดลเนาะหมายถึงว่าเป็นอาหารที่สัดส่วนเหมาะสมนะคะคาร์โบไฮเดรตมันก็จะไม่เยอะนึกออกไหมคะแต่ถ้าเรากินแทนที่จะกินเพลทโมเดลเราอาจจะกินแบบโอ่งโมเดลหรืออะไรแบบเนี้ยน้ำสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตมันก็มากขึ้นเพราะนั้นการคุมน้ำตาลมันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็คือต้องเป็นการกระจายของพลังงานร่วมกับการจำกัดกิโลแคลอรี่ด้วยนะคะเส้นปะนี่ก็คือให้ดูตัวอย่างว่ากิโลแคลอรี่มากหรือน้อยนะคะคราวนี้สิ่งที่เราจะเน้นอันหนึ่งนะคะในการลดน้ำหนักนะคะก็คือในเรื่องของโปรตีนเวลาเราอ้วนนะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วแคลอรี่เดฟิซิตก็น้ำหนักลดใช่ไหมคะกินแคลอรี่เกินก็อ้วนนะคะคราวนี้ในเรื่องของแมคโครนิวเทรียนเนี่ยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันกินอะไรเยอะอ้วนคะก็คาร์บกับแฟตเนาะโอกาสที่คนกินโปรตีนเกินน้อยมากส่วนใหญ่จะกินไม่พอด้วยซ้ำโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นหลักการจริงในการลดน้ำหนักอ่ะคือต้องฟิกซ์โปรตีนให้อดิเควตนะคะแล้วก็ลดส่วนเกินจากคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงความอ้วนนะคะ definition จริงๆก็คือ total body fat เกินนะคะแต่เราไม่ได้วัดกันได้ทุกที่เราก็เลยจำเป็นต้องใช้ BMIอันนี้โอเคไหมคะมถ้าเรามีเครื่องวัดนะคะ body fat เนี่ยถ้าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายจะตัดที่เกิน 25% อ้วนเวลาเราดูเครื่องนะคะผู้หญิงตัดที่ประมาณ 35% นะคะคราวนี้เมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่าเราต้องฟิกซ์โปรตีนนะคะอันนี้จำไว้ใช้ได้เลยถึงอ้วนยังไงเนี่ยถ้าเกิดลองคิดดูแล้วนะคะอ้วน120เนี่ยใช้สูตรนี้ก็ยังปลอดภัยโอเคไหมคะโอกาสคนกินโปรตีนเกินจากอาหารเป็นไปได้น้อยมากนะคะถ้าไม่ได้กินเสริมเนาะนะคะให้เอาน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็คิดว่าทุกๆ10กิโลเนี่ยเราต้องกินเนื้อสัตว์โปรตีนที่เทียบเป็นเนื้อสัตว์ประมาณ2ช้อนโต๊ะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำหนักตัว60กิโลเป็นไงคะต้องกินทุกๆ10กิน2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น60กิโลก็ต้องกิน12โอเคไหมคะแต่เดี๋ยวเราไปเรียน food exchange นะคะในฐานอีกทีนึงนะคะคราวนี้ทวนนะคะก็คือ1ส่วนของโปรตีนเนี่ยเท่ากับโปรตีน2ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะถ้าเป็นไข่ก็คือไข่ทั้งฟอง1ฟองนะคะเพราะว่าหั่นครึ่งก็เหมือนช้อนโต๊ะเนาะแต่ถ้าเป็นไข่ขาวที่เอาไข่แดงออกเนาะก็จะต้องไข่ขาว1ฟองถึงเท่ากับโปรตีน1ส่วนหรือเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ทวนคร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้น
โปรตีน12เนื้อสัตว์12ช้อนโต๊ะก็คือโปรตีน6ส่วนเนาะเดี๋ยวเราไปทวนกันอีกทีนึงนี้เอาให้เห็นภาพนะคะงั้นโปรตีน6ส่วนก็คือไข่6ฟองถ้าเป็นไข่ขาวก็คือไข่ขาว12ฟองโอเคนะคะคราวนี้เมื่อกี้เรากลับมานะคะข้อดีของ meal replacement นะคะเป็นไงคะถ้าเราปล่อยอาหารคือปล่อยคนไข้ไปกินเองเนี่ยเขาจะเวลาเราลดอาหารโปรตีนมันจะหายโดยเขาไม่ได้ตั้งใจโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ให้ meal replacement ที่แบบทำมาเฉพาะเนี่ยคนไข้ก็จะได้โปรตีนสูงด้วยถ้ากิน3มื้อเป็นไงคะโอ้โหโปรตีนได้60กรัมกิน4มื้อโปรตีนได้90ได้80กรัมนะคะซึ่ง60กรัมนี่เท่ากับไข่ประมาณ8ฟองครึ่งเลยใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเป็น80กรัมเนี่ยก็เท่ากับไข่11ฟองครึ่งเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็คือโปรตีนมันจะได้ adequate นะคะอันนี้เมื่อกี้211นะเราพูดไปแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราบอกแล้วว่ากินเท่าไหร่เนี่ยยากใช่ไหมคะคราวนี้เราตัดส่วนเกินเนี่ยเราสอนคนไข้ต้องสอนง่ายๆนะคะตัดส่วนเกินง่ายไหมคะบางคนบอกว่าไม่ง่ายเพราะอะไรคะเพราะกินทุกอย่างเลยมันจะตัดอะไรใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วให้ตัดอะไรนะคะตัดอะไรก็ได้ที่ทำให้เราได้พลังงานเกินไปเยอะนะคะคราวนี้เดี๋ยวลองมาคิดดูนะคะเมื่อกี้เราพูดถึง211ไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาพูดถึง661นะคะพลังงานที่เกินจากเครื่องปรุงเนี่ยมันเอฟเฟกต์มากเลยนะคะวันนี้ใครกินกาแฟไปแล้วคะหรือชานมไข่มุกไปแล้วยกมือบ้างนะคะเรามาดูนะคะว่ามีใครกินไอเทมพวกนี้นะคะน้ำตาล1ก้อนนี่คือเท่ากับน้ำตาล1ช้อนชาเป็นไงคะใครกินโค้กหมดไปแล้วลิตรนึงนะคะวันนี้ก็น้ำตาลเท่านี้นะคะซึ่งจริงแล้วน้ำตาลเราควรกินไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันใช่ไหมคะคราวนี้นี่ก็เป็นการสำรวจเนาะถ้าเรากินแบบพวกกาแฟโสดนะคะหรือว่าชานมไข่มุกโดย average นะคะเราจะได้น้ำตาลไปประมาณ11ช้อนชาคร่าวๆเนาะแต่วันนึงเราไม่ได้กินแก้วเดียวเนาะเราก็กินน้ำบางทีกินน้ำหวานอย่างอื่นด้วยเอาคิดคร่าวๆนะคะอันนึงนะคะที่เป็นคนไข้ชอบคิดว่าดีต่อสุขภาพแต่น้ำตาลเยอะก็คือน้ำผลไม้อันนี้ต้องอย่าลืมไปเคลียร์กับคนไข้เราเน้นเบาหวานกินผลไม้ได้ไหมคะกินได้แต่เน้นการเป็นกินเป็นผลเป็นฟู้ดเบสเพราะว่าอะไรคะได้ทั้งแร่ธาตุใช่ไหมคะได้วิตามินแล้วก็ได้ใยอาหารด้วยซึ่งลดการดูดซึมน้ำตาลด้วยนะคะเดี๋ยวคราวนี้ลองมาดูนะคะเราสมมติเรากินกาแฟเนาะวันละ 1-2 แก้วแล้วแต่สมมติเมื่อกี้เราบอกว่าน้ำแก้วหนึ่งโดยเอเวอเรจกินหวานปกตินะคะน้ำตาล10ช้อนนะวันนึงไอ้ปีนึงเราจะกินน้ำตาลไปกี่ช้อนคะป๊อปอัพขึ้นมานึกตัวเลขออกไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสมมุติว่าเราคิดคร่าวๆประมาณแบบแก้วครึ่งละกันนะคะน้ำตาลทรายประมาณแก้วละ10ช้อนชาใช่ไหมวันหนึ่งก็15ช้อนชาเป็นไงคะเรากินวันนี้เผื่อไปอีก2วันเลยใช่ไหมคะคราวนี้กินไป1ปีนะคะเป็นไงน้ำตาลเข้าตัวเป็นไงคะ 5,500 ช้อนชาเป็นไงคะเห็นแล้วแบบรู้สึกผิดเลยเนาะเท่ากับกี่กิโลแคลอรี่คะทั้งปีเรากินพลังงานเกินไปเกือบ 90,000 น่ะนึกออกไหมคะซึ่งมันเกิดจากการสะสมเล็กๆน้อยๆนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นพลังงานแฝงที่เราลองลดได้ง่ายๆเลยก็คือน้ำมันนะคะเวลาเราสอนคนไข้ต้องง่ายๆนะคะจริงๆน้ำมัน1ช้อนชาเนี่ยให้พลังงานประมาณ45กิโลแคลอรี่ใช่ไหมคะก็ตัดคร่าวๆประมาณ50กับ70ก็ใกล้เคียงกันเนาะเพราะฉะนั้นเราสอนคนไข้ง่ายๆว่าเติมน้ำมัน1ช้อนชานะคะพลังงานเหมือนกินข้าวทัพพีนึงโอเคไหมนะคะอันนี้เรามาดูซิว่าน้ำมัน1ช้อนโต๊ะก็คือ3ช้อนชาใช่ไหมคะมันก็คือ150กิโลแคลอรี่นะคะสมมุติเรากินไข่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะน้ำมันทุกชนิดพลังงานเท่ากันโอเคไหมคะบางทีเราบอกว่ากินไขมันเขาก็บอกว่ากินน้ำมันมะกอกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พลังงานมันเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอ้วนเหมือนกันนะคะงั้นลองดูซิว่าถ้าเกิดเรากินไข่ต้มกับไข่เจียวพลังงานต่างกันเยอะไหมคะนะคะไข่1ฟองไม่ทำอะไรเลยพลังงาน70กิโลแคลอรี่นะคะเมนูไข่ต้มอ่ะคะ1ฟองก็แค่ต้มน้ำพลังงานก็ทำไงเท่าเดิมใช่ไหมคะกินไข่ดาวเอาไข่ดาวแบบน้ำมันน้อยๆนะคะเติมเท่าไหร่ดีคะ2ช้อนชาใช่ไหมเพราะนั้นเพิ่มไปเท่าไหร่คะ100กิโลแคลอรี่แต่ไข่ก็ยัง70เหมือนเดิมเนาะกลายเป็นเท่าไหร่คะ170เอาไข่ดาวฟูๆนะคะเอาเติมสัก5ช้อนชาเป็นไงคะ250เนาะไข่ก็ยังพลังงานเท่าเดิม70ใช่ไหมคะงั้นพลังงานที่เกินมาจากอะไรคะไขมันใช่ไหมคะคราวนี้ไข่เจียวใครอยากกินบ้างคะใส่น้ำมันฟูๆต้องตะหลิวหนึ่งใช่ไหมคะตะหลิวหนึ่งเอาสัก4ช้อนโต๊ะแล้วกันเมื่อกี้บอกว่า4ช้อนโต๊ะเท่าไหร่นะคะเท่ากับช้อนโต๊ะละ3ช้อนชาเนาะเป็นไงคะ12ช้อนชารวมกันโหยังไม่ได้กินไข่เลยนะคะได้ไป600กิโลแคลอรี่จากน้ำมันแล้วเป็นไงคะถ้าเรากินไข่ต้มกับไข่เจียวให้พลังงานต่างกัน600
นะคะจะจำตัวเลขแบบตัวเลขที่เราท่องๆกันมาได้ไหมคะถ้าลดอาหารที่กินอยู่เดิม500กิโลแคลอรี่ต่อวันน้ำหนักจะลดเท่าไหร่คะครึ่งถึง1กิโลต่อสัปดาห์ง่ายไหมคะตัดส่วนเกินเนาะง่ายกว่าการที่เราจะบอกว่าเออต้องไปกินกิโลแคลอรี่เท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเราพยายามตัดส่วนเกินออกนะคะเพราะฉะนั้นเราจริงความจริงแล้วนะคะทุกคนอาจจะได้จะมีความรู้เนาะว่าเราเวลาเราน้ำหนักลดร่างกายก็จะพยายามทำให้เราน้ำหนักเท่าเดิมถูกไหมคะถามว่าจริงไหมจริงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องกินอย่างมีสติเนาะเวลาเราจะโกรธใครเราก็ต้องยำยักยังย่าเวลาเราอยากกินอะไรเราก็ต้องมีวิธียับยั้งนะคะเพราะนั้นการที่กินแบบ mindful eating นะคะก็ยังเป็นสิ่งสำคัญเสมอนะคะ key message ที่พูดในวันนี้นะคะก็คือการคุมเบาหวานถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการที่ทำให้คนไข้อยู่ในเบาหวานระยะสงบได้นะคะแล้วก็เน้นความสำคัญของการจำกัดพลังงานนะคะจำกัดพลังงานเยอะน้ำหนักก็ลดลงเยอะทำไมถึงว่าต้องเข้มงวดก็เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์นะคะคือเราต้องทำให้คนไข้เข้าสู่เบาหวานระยะสงบอย่างปลอดภัยแล้วก็ทำได้ในลองเทอมนะคะก็ขอจบการบรรยายนะคะเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์แอมนะคะต่อเลยค่ะขอบคุณอาจารย์ศิลาการนะคะแล้วก็ขออนุญาตรับไม้ต่อแบบรวดเร็วนะคะเนื่องจากว่าเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดของในส่วนของตัวเองนะคะจะได้รับโจทย์ว่าวัตถุดิบหรืออาหารไทยอะค่ะอะไรที่มันจะดีต่อการควบคุมน้ำหนักเพราะเมื่อกี้บอกคีย์เวิร์ดของ DM Remission ก็คือลดน้ำหนักให้ได้ลดน้ำหนักให้ได้แล้วก็คุมเบาหวานให้ได้เอ๊ะมันจะทำยังไงดีนะคะก็เดี๋ยวนี้คนพูดถึงเยอะเลยใช่ไหมคะซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่บอกว่ากำลังจะขับเคลื่อนก็คืออะไรคะอาหารไทยอาหารไทยสู่อาหารโลกใช่ไหมคะเรามาดูกันดีกว่าว่าหลักๆวันนี้จะพูดสิ่งที่เรากินหลักก่อนที่จะไปเลื่อนสไลด์ถัดไปอะไรเอ่ยที่คนไทยกินเป็นหลักคะข้าวใช่ไหมคะข้าวเลยกินเป็นหลักเราก็จริงๆอยากจะอัญเชิญพระชนดำรัสเนี้ยของในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยพูดไว้นะคะว่าข้าวกล้องเนี่ยเป็นข้าวที่มีคุณค่าบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนปี41นะคะที่ท่านตรัสไว้เนี่ยเขาบอกว่าคนจนกินข้าวกล้องเรานี่แหละคนจนเพราะกินข้าวกล้องทุกวันแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าท่านให้ความสำคัญกับตัวคุณประโยชน์ของข้าวกล้องจริงๆแล้วมันมี evidence based มากมายอยู่เบื้องหลังข้าวกล้องจำได้ว่า DM Remission ในวันแรกก็มีหลายที่เหมือนกันบอกว่าให้ทำคลินิก DM Remission โดยการเลือกใช้ข้าวกล้องมาเป็นตัว intervention ใช่ไหมคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวกล้องหรือข้าวพันธุ์ไทยๆต่างๆเนี่ยมีหลากหลายมากมายบางทีดูในสไลด์นี้บางคนอาจจะไม่คุ้นชินเนาะส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกับอะไรคะข้าวหอมมะลิใช่ไหม105สายพันธุ์นี้หรือบางคนอาจจะคุ้นชินกับเราอยู่ในแวดวงหวานกข .43 แบบนี้แต่จริงๆยังมีข้าวไทยหลายๆอย่างนะคะเช่นข้าวเหลืองปะทิวนะคะข้าวเจ๊กเชยซึ่งเป็นข้าวสาวไห้ตัวพวกนี้ก็มีดัชนีน้ำตาลค่อนข้างต่ำโดยที่เราดูในวารสารของกรมการข้าวนะคะซึ่งตีพิมพ์ไว้ในปี2017เนี่ยเขามีการนำข้าวไทยค่ะมาทั้งหมด12สายพันธุ์นะเป็นข้าวที่แบบว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะแล้วก็เอามานำหาค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์หรือค่าดัชนีน้ำตาลนะคะโดยแบ่งตามกลุ่มของค่าอะไมโลสที่แตกต่างกันแล้วก็ทั้ง12ชนิดนี้ค่ะเขาจะวิเคราะห์เขาเอาไปหุงสุกแล้วก็วิเคราะห์ทั้งที่เป็นข้าวขาวเป็นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวกล้องงอกของแต่ละ12สายพันธุ์ปรากฏว่าอันนี้ให้ดูผลนะคะดูในกรอบสีแดงจะเป็นค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์จะเห็นว่าข้าวส่วนใหญ่ถ้าดูเทียบแล้วข้าวขาวข้าวกล้องข้าวกล้องงอกจากผลการวิจัยทั้ง12สายพันธุ์เนี่ยข้าวกล้องกับข้าวกล้องงอกเนี่ยมีค่าดัชนีน้ำตาลเนี่ยต่ำกว่าข้าวขาวเกือบทุกสายพันธุ์แต่ก็จะมีที่ติดดาวไว้ให้ค่ะก็คือจะเป็นข้าวพันธุ์ที่เหมือนกับว่าค่าดัชนีน้ำตาลนะคะต่ำกว่า55ทั้งในแบบข้าวขาวข้าวกล้องแล้วก็ข้าวกล้องงอกเลยก็ดูน่าสนใจดีนะแบบว่าบางคนไม่อยากกินข้าวกล้องแฮะแต่ว่ามันก็มีบางพันธุ์ที่เป็นข้าวขาวก็มีค่าดัชนีน้ำตาลข้างต่ำแต่ก็ไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมคะข้าวเหลืองปะทิวจะอยู่แถวทางใต้ค่ะชุมพรจะเยอะนะคะหรือว่าข้าวสาวไห้ส่วนใหญ่เราบอกว่าเราไม่ค่อยชอบกินข้าวสาวไห้เพราะว่าอะไรมันแข็งนะคะเวลา
ก็แต่ว่าบางคนก็จะชอบบอกว่าไม่ชอบแฉะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีข้าวอีกอย่างนึงที่แบบว่ามีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำทั้งแบบข้าวขาวข้าวกล้องแล้วก็ข้าวกล้องงอกอันนี้ก็เอามาแชร์กันว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะถ้าเรามีองค์ความรู้แบบนี้อาจจะไปส่งเสริมข้าวพื้นบ้านพื้นถิ่นที่มีค่า GI ต่ำได้แต่ตรงนี้ขออนุญาตเน้นนะคะว่า GI ต่ำอย่างเดียวไม่พอเนาะต้องพิจารณาอะไรด้วยคะไกลซีมิกโหลดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเลือกกิน GI ต่ำปรากฏกินเป็นกะละมังอาจารย์แทบว่าโอ่งโมเดลก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ควบคู่กันไปนอกจากกินข้าวเป็นหลักแล้วอยากให้กินผักเป็นประจำในปริมาณมากไกด์ไลน์แนวทางเวชปฏิบัติล่าสุดปี2566ใช่ไหมคะได้บอกไว้ว่าตัวธัญพืชให้เน้นให้กินผักที่มีอาหารที่มีใยอาหารสูงหลายๆคนถ้าถามในห้องนี้บอกว่าใยอาหารสูงทุกคนจะตอบเลยว่าแหล่งอาหารแรกคือผักแต่จริงๆแล้วอะค่ะถ้าดูตามไกด์ไลน์เนี้ยอันที่มีใยอาหารสูงเนี่ยคืออะไรคะเขาบอกว่าธัญชาติใช่ไหมคะอาจารย์แทบธัญชาติพวกถั่วต่างๆเนี่ยในร้อยกรัมเนี่ยมีใยอาหารค่อนข้างเยอะเลยอยากจะให้เรานึกถึงแหล่งของใยอาหารจากกลุ่มพวกนี้บ้างเพราะบางทีเรานึกถึงอย่างแรกเลยอะไรเป็นแหล่งของไฟเบอร์คะผักอย่างเดียวซึ่งบางทีผักต้องกินจำนวนมากมากมากถึงจะได้ตามที่แนะนำนะคะก็เน้นว่าตัวเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกอันนึงที่เราลืมไปนะคะเป็นพวกถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็พวกธัญชาติต่างๆนะคะซึ่งพวกเนี้ยevidence based คืออะไรคือพวกนี้ค่ะมันก็จะมีใยอาหารหรือที่เราเรียกว่า dietary fiber เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าไฟเบอร์จะมี2ชนิดด้วยกันใช่ไหมคะก็คือแบบละลายน้ำกับแบบอะไรคะไม่ละลายน้ำคุณสมบัติ2อันนี้ดีทั้งคู่แต่มันมีจุดที่แตกต่างกันถ้าแบบละลายน้ำกินแล้วเนี่ยมันฟอร์มตัวเจลเป็นเมือกๆอะค่ะพอเข้าไปอยู่ในลำไส้เรามันก็เหมือนกับชะลอการดูดซึมไขมันชะลอการดูดซึมน้ำตาลตัวนี้ก็ช่วยในแง่นี้แต่ถ้าเป็นแบบไม่ละลายน้ำพวกนี้เนี่ยเขาก็จะทำไงคะทำให้ลำไส้เคลื่อนตัวได้ดีก็คือลดพวกอาการท้องผูกได้แบบเนี้ยในแต่ละชนิดในแต่ละแบบเนี่ยผักแต่ละอันเนี่ยก็จะมีใยอาหารที่แตกต่างกันนั้นอยากให้กินให้หลากหลายแล้วก็ให้เพียงพอนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่ารวบรวมผักที่มีใยอาหารสูงอ่ะลองช่วยกันใช้เวลานิดนึง1ถึง10ใครรู้จักทั้ง10ชนิดเลยคะยกมือให้ชื่นใจหน่อยนี่เป็นผักพื้นบ้านนะคือถ้าเอาผักบ้านๆที่เรากินทุกวันผักกาดขาวอะไรเงี้ย100กรัมอาจจะแค่1หรือ2กรัมเองอ่ะใครรู้จักทั้ง10ชนิดยกมือหน่อยค่ะจะบอกว่าถ้าเกิดใครรู้จักทั้ง10ชนิดนี่ฟ้องอายุเลยนะน่าจะเพราะว่าเป็นผักพื้นบ้านพื้นถิ่นแล้วก็มีใยอาหารสูงจริงๆเอาอันยอดนิยมดีกว่าถ้าทางผักแพ้วที่ชอบกินกับแหนมเนืองไหมผักแพ้วที่มีกลิ่นแบบเฉพาะตัวนะคะใบเหลียงบอกอาจารย์ถ้าบอกใบเหลียงผัดไข่นี่ก็ออกตั้งแต่แรกแล้วมีชายเนี่ยพวกนี้ค่ะคือจะบอกว่าอ้าวแล้วผักคะน้าไปไหนผักกาดขาวไปไหนมันน้อยค่ะอันนี้คือ10อันดับที่ใยอาหารค่อนข้างสูงอ่ะทดสอบอีกทีทายสิฉันคือผักอะไรอันแรกริมสุดด้านบนอะไรคะกระเจี๊ยบเขียวข้างใต้กระเจี๊ยบเขียวคืออะไรคะเริ่มบอกอายุได้แล้วนะคะอันข้างบนค่ะข้างๆกระเจี๊ยบเขียวคืออะไรคะได้ยินเอาตอบแบบมั่นใจเลยลูกสำรองข้างใต้ลูกสำรองค่ะเอายากแล้วยากแล้วผักอ่านแบบภาษาวัยรุ่นผักปังผักปังบางคนก็เรียกว่าผักปัง4อันด้านบนอันบนที่เป็นพุ่มนะคะข้างๆลูกสำรองอยู่ทางอีสานเยอะค่ะเวลาต้มอะไรก็ใส่เข้าไปค่ะมันจะเพิ่มความเหมือนเข้มข้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยตั้งแต่กระเจี๊ยบเขียวมะลูมสำรองผักป่างและใบย่านางสังเกตเวลาเราไปต้มน้ำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะมันเป็นเมือกๆใช่ไหมคะเหนียวๆพวกนี้ก็คือ soluble fiber อย่างหนึ่งนั่นเองแถมให้อีกอันนึงอันสุดท้ายยากหน่อยค่ะใครเป็นชาวเหนือบ้างเจ้าผักอะไรทางเหนือที่มีสรรพคุณดีในการควบคุมน้ำตาลน่ารักที่สุดคนที่ตอบนะคะแสดงว่ามาจากเชียงใหม่ปะคะนั่นไงนะคะพวกนี้ก็คือเป็นผักที่มีสรรพคุณในเรื่องของการคุมน้ำตาลเนาะอ้าว
โอเคกินข้าวกินผักแล้วคราวนี้เรามาที่โปรตีนกันบ้างดีกว่าค่ะมาที่ปลาอาหารไทยเนี่ยจะไม่พูดถึงปลาไม่ได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์มีทั้งแม่น้ํามีทั้งทะเลใช่มั้ยคะฉะนั้นเนี่ยปลาคุณสมบัติที่เราพูดถึงบ่อยๆเมื่อพูดถึงปลาคืออะไรคะกินปลาแล้วฉลาดใช่มั้ยโอเมก้า3ที่เป็นเอวิเดนซ์เบสอยู่ภายหลังอันนั้นปลาเนี่ยเวลาที่อ่านไกด์ไลน์มักจะชอบมีแต่ปลาฝรั่งปลาต่างประเทศนะบอกว่าโอเมก้า3ก็จะชอบนึกถึงปลาแซลมอนนะปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลแต่จริงๆแล้วปลาไทยเราอะค่ะมันมีหลากหลายที่มีโอเมก้า3อ่ะให้ดูหน้าตาแบบนี้ค่ะมีถ้าเป็นสีน้ำเงินจะเป็นปลาน้ำจืดถ้าเป็นพื้นสีเขียวจะเป็นปลาทะเลอันนี้ก็จะเป็นปลาไทยๆที่เราสามารถที่จะหาได้จะบอกว่าปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3เยอะเนี่ยส่วนใหญ่ให้สังเกตนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้าเยอะก็คือเนื้อจะสีเหลืองๆเวลาที่เราเห็นปลาเนื้อเหลืองเนี่ยค่ะจะมีส่วนของโอเมก้า3ค่อนข้างเยอะเนาะโอเคอันนี้ไปมีข้าวมีผักมีปลากินเป็นอาหารแล้วคราวนี้ลองเอามาทำเป็น dietary pattern กันบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงแต่ละวัตถุดิบเขาก็ลองไปรีวิวดูว่าdietary pattern อะไรนะที่มันจะน่าจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอันนี้เอาคำว่าลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพราะว่าจริงๆหัวข้อนี้บอกว่าคุมน้ำหนักแล้วก็คุมเบาหวานมันก็คือลดได้ทั้งสองอย่างครอบคลุมอยู่แล้วจะบอกว่าจากเปเปอร์ทั่วไปอะค่ะเขาก็จะยกตัวอย่างอาหารที่เป็นดังๆที่มี evidence based มากมายที่ตีพิมพ์นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีด้านบนนะคะมี vegetarian มี mediterranean diet มี okinawa diet อะไรแบบนี้แต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูนะคะคุณสมบัติของ dietary pattern ที่ลดการเสี่ยงโรคอะค่ะเห็นไหมคะมีผักเยอะอันที่มีบวกเยอะๆอันที่มีบวกเยอะๆแสดงว่ามันมีองค์ประกอบนั้นเยอะในอาหารแบบนั้นนะคะจะเห็นว่าที่ได้4บวกเลยก็คืออาหารที่มันดีต่อสุขภาพก็คือต้องมีผักมีผลไม้ใช่ไหมคะมีถั่วเมล็ดแห้งอย่างที่บอกไปแหล่งของใยอาหารมีเลกูมมีโฮเกรนก็คือธัญชาติหรือธัญพืชเยอะมีปลานะคะแล้วก็อันข้างล่างค่ะมีเฮิร์บแอนด์สไปซ์ก็คือเหมือนอาหารไทยเลยจริงๆถ้าเราองค์ประกอบที่มี4บวกทั้งหมดน่ะเอามาดูนะมันอยู่ในอาหารไทยทั้งนั้นเลยอะค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับไกด์ไลน์ของแนวทางเวชปฏิบัติของเบาหวานเล่มล่าสุดเลยบอกว่าจริงๆมันมี dietary pattern มากมายเลยที่ดีต่อการคุมน้ำตาลคุมน้ำหนักไม่ว่าจะเป็น DASH diet Mediterranean diet หรือแม้แต่วีแกนใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีส่วนร่วมที่คล้ายกันที่อาจารย์สรุปไว้ได้ดีมากเลยก็คือไม่ว่าจะเป็น dietary pattern ใดถ้ามันดีต่อสุขภาพแล้วส่วนใหญ่มันจะเน้นผักใบเยอะนะคะแล้วก็ลดการบริโภคน้ำตาลเพิ่มการบริโภคธัญชาติที่ลดการบริโภคของที่มันขัดสีนะคะแล้วก็เน้นอาหารที่ไม่แปรรูปฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราสร้าง dietary pattern อะไรก็ตามที่มันเป็นตามเนี้ยมันก็น่าจะคุมน้ำหนักคุมน้ำตาลได้ตามไกด์ไลน์นี้นะคะขอยกตัวอย่าง DASH diet หน่อยเพราะว่าหลายคนบอกว่า DASH diet เนี่ยเวลาไปสอนคนไข้มีแต่ตัวอย่างอาหารที่เป็นอาหารฝรั่งทั้งนั้นเลยถ้าเราปรับให้มันเป็น DASH diet แบบไทยๆได้ไหมก็จะมีท่านอาจารย์ท่านได้บอกไว้ค่ะ DASH diet แบบไทยๆก็คือพืชสดบริโภคพืชสดลดเกลือเนื้อน้อยด้อยไขมันน้ำตาลต่ำแบบนี้ถ้าเราทำได้แบบนี้ก็คือเป็นการจัดอาหารได้แบบ DASH diet ได้อย่างเงี้ยค่ะคุมได้ทั้งความดันซึ่งคนไข้เบาหวานของเราก็ไงคะนอกจากเบาหวานแล้วอาจจะคุมความดันไม่ดีก็อาจจะใช้แพทเทิร์นนี้ไปฉะนั้นสรุปสุดท้ายสไลด์สุดท้ายนะคะก็คือถ้าเราเอาแบบแผนอาหารเมื่อกี้อะค่ะขอทวนอีกทีนะแบบแผนอาหารเมื่อกี้มีผักนะคะมีผลไม้มีถั่วเมล็ดแห้งมีธัญพืชไม่ขัดสีเยอะมีปลาแล้วมีเฮิร์บแอนด์สไปซ์เอามาทำก็จะได้เป็นอาหารไทยเพื่อสุขภาพขึ้นมาซึ่งตรงนี้อยากจะชวนพวกเรานะคะถ้าพวกเราช่วยกันทำให้อาหารไทยมี evidence base เยอะๆช่วยกันเก็บข้อมูลนะคะเราต่อไปในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องใช้ Mediterranean diet มาสอนคนไข้แล้วเราอาจจะใช้เป็น สยาม diet หรือ Siam diet แบบที่อาจารย์ชนิดาบอกเอามาสอนคนไข้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นขอเชิญชวนพวกเรานะคะอาหารไทยมีทั้งประโยชน์มากมายเราลองศึกษาแล้วก็ร่วมกันทำวิจัยเก็บข้อมูลกัน
เพิ่มขึ้นรับรองว่าสามารถช่วยคุมได้ทางน้ำหนักแล้วก็คุมได้ทางน้ำตาลอาจจะทำให้เราถึงเป้าหมายของ DM Remission ได้อย่างง่ายดายแล้วผักเหล่านี้ก็มีอยู่ในพื้นบ้านพื้นถิ่นอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่คนไข้เข้าถึงได้ง่ายค่ะก็วันนี้ก็ขอฝากไว้ก็คงจะได้เห็นไซแอมไดเอทเนาะสยามไดเอทต่อไปในอนาคตค่ะค่ะขอบคุณค่ะ